ทักทาย Good morning วันนี้มีฝนตกประมาณ5นาทีที่อ่าวไทยนะคะแต่ว่าก็ตกไม่ค่อยทั่วฟ้าเท่าไหร่ตกมาแบบให้มันมีความไม่ฟุ้งแล้วเพื่อนๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะส่งภาพจากอ่าวไทยมาถึงเพื่อนๆวันนี้ลมนิดหน่อยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงจากคอมมอนบังกะโลอ่าวไทยนะคะให้ทุกคนมีความสุขในการได้ชมภาพยามเช้าอากาศดีมากค่ะตั้งกล้องแล้วก็จิบกาแฟเช้านะคะกวาดใบไม้ช่วงฝนตกนี่ไปด้วยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจะบ่ายๆน่าจะมีอากาศอบอ้าวเพราะว่ามีฝนอย่างนี้นะคะตามที่พยากรณ์อากาศได้กล่าวไว้เอาภาพที่สดใสของสถานที่ถึงแม้ว่าจะเก่าในการเวลาแต่ว่าสิ่งที่คนไม่เคยเห็นมุมใดก็สวยค่ะส่งภาพมาจากอ่าวไทยนำธรรมชาติที่เป็นมูลค่าเพิ่มไม่มีวันหมดการที่เราจะอยู่กับธรรมชาติที่มีมูลค่าเพิ่มไม่มีวันหมดเราก็ต้องรักษาธรรมชาตินั้นไว้ด้วยรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยการที่เราบุกรุกเพื่อเอาธรรมชาตินั้นมาเป็นของตอบแทนในการดำรงอยู่คนที่อยู่ในสถานที่ก็จำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความบันเทิงในภาพเนาะจริงๆถ้าเรามองที่นี่ไม่มีทุ่งเขาเขียวไม่มีทุ่งนาไม่มีป่าเห็ดตรงบริเวณนี้นะคะหลังด้านนี้ขึ้นไปเป็นภูเขาฝั่งตรงข้ามกับทะเลก็มีเห็ดขึ้นอยู่เหมือนกันในฤดูของเห็ดนะคะเริ่มลาหมดแล้วล่ะเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยการดำรงชีวิตของคนเกาะพะงันในยุคปัจจุบันก็คือ1เช้ามามีคนค้าขายไก่ปิ้งข้าวเหนียวไก่ย่างอาหารเช้านะคะมีร้านอาหารหรือร้านที่เป็นอาหารเช้าก็คือพวกขนมปังกาแฟเบเกอร์อะไรพวกนี้ที่เขาผลิตเองแล้วก็เปิดร้านกาแฟเองคนก็จะเต็มสักหน่อยเรียงคิวกินค่ะแต่ว่าถ้าแต่ละบังกะโลครัวของบังกะโลก็จะมีอาหารเช้าเสิร์ฟลูกค้าอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะไม่ให้รายได้นั้นมันหายไปไหนหรอกทำเป็นครัวของสถานที่ไปเลยขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการรับชมนะคะและก็ได้ฟังเสียงเราบรรยายไปด้วยในตัวขอให้ภาพนี้เป็นความรู้สึกที่ดีงามต่อการจากสัญญาอ่าวไทยเกาะพะงันนะคะ Thank you everybody come to visit me อ่าวไทย Channel Have a good luck good day bye bye ค่ะ